สุดนะคะทางด้านของคณะรัฐมนตรีก็ได้ข้อสรุปเรื่องนี้นะคะในการจ่ายเงินพิเศษตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน7เดือนแรกก่อนหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้จ่ายเป็นเวลา19เดือนเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าทำความเข้าใจกับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงรัฐมนตรีช่วยแล้วว่าจะขอจ่าย7เดือนแรกก่อนเหมือนกับบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆพร้อมยืนยันว่ามีความตั้งใจที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับอสม.เพราะสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็ยังถือว่ายังคงอยู่และจากนี้จะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวนักธุรกิจแล้วก็แรงงานต่างชาติเข้ามายังคงต้องอาศัยการทำงานของอสม.พร้อมยืนยันว่าจะดูแลให้ดีที่สุดค่ะฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกับประเด็นนี้กันค่ะตราบใดที่ยังใช้เขาในเป็นกลไกตรงนี้อยู่ผมก็ยินดีที่จะให้ค่าตอบแทนนี่เป็นพิเศษนะว่าอาจจะยาวนานกว่านั้นด้วยซ้ำไปแต่ผมขอว่าผมขอจ่าย7เดือนนี้ก่อนเพื่อให้เทียบเท่ากับอีกหลายหน่วยงานที่รับเงินค่าตอบแทนพิเศษนี้นะครับนะเราจะบริหารงบประมาณไปนะงบประมาณที่มีอยู่ก็ต้องสำรองไว้เหมือนกันนะถ้ามันยาวนานกว่านี้มันก็ได้มีเงินเหล่านี้ให้เขาอีกไงก็ทยอยให้ไปไม่ใช่ว่าไม่ให้นะไม่ใช่ว่าให้ถึงวันนี้วันนั้นแล้วผิดสัญญาไม่ใช่หรอกผมยืนยันว่าผมจะให้จนกว่าที่มันจะเรียบร้อยนั่นแหละนะวันหน้าเราดูแลแรงงานเข้าประเทศอีกละแล้วไม่ใช่เขาเหรอท่องเที่ยวในประเทศไม่ใช่เขาเหรอคนไทยไปเที่ยวเขาต้องดูแลของเขางานเขาหนักอยู่แล้วผมทราบซึ่งในการทำงานของเขาก็กราบเรียนไปถึงอสม.ทุกคนด้วยเมื่อวานผมก็พบอสม.ที่สามหลวงเหมือนกันวันนี้อสม.ก็มาที่ทำเรียบผมก็ยืนยันไปว่าผมจะดูแลนะก็เรื่องนี้อย่าให้เป็นประเด็นเลยนะรัฐบาลทำไมจะไม่ดูแล